สวัสดีครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินสำหรับธุรกิจใหม่นะครับด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า financial feasibility canvas นะครับหรือว่าตัว FFC นะครับหลายท่านนะครับอาจจะมีความสนใจนะครับในเรื่องของตัวธุรกิจใหม่นะครับและอยากจะวิเคราะห์ว่าการทําธุรกิจนั้นการลงทุนในธุรกิจนั้นมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดคุยถึงเครื่องมือทางการเงินนะครับแล้วก็ การวิเคราะห์ทางการเงินนะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับที่จะช่วยให้ท่านนั้นสามารถที่จะตัดสินใจได้ว่าโครงการลงทุนนั้นน่าลงทุนหรือเปล่านะครับเครื่องมือที่เราพูดถึงนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าตัว financial feasibility canvas นะครับก็จะประกอบด้วย canvas ทั้งหมด6ช่องนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดคุยถึงขั้นตอนต่างๆนะครับเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับซึ่งจะช่วยผู้ประกอบการอย่างท่านนั้นสามารถที่จะประเมินว่า ธุรกิจที่เรากำลังจะลงทุนนั้นมีความน่าลงทุนมีความน่าสนใจหรือไม่นะครับในตัว financial feasibility canvas นั้นจะแบ่งเป็นทั้งหมด6ช่องนะครับจะประกอบด้วยช่องที่1ครับเราเรียกว่า investment rationale นะครับตลอดช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมานะครับเวลาผมได้มีโอกาสนำเสนอโครงการลงทุนต่างๆนะครับผู้บริหารมักจะถามเสมอครับว่าเหตุผลหลักการในการลงทุนคืออะไรมันสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจเราหรือไม่หรือแม้กระทั่ง เรามีจุดแข็งในการดำเนินการธุรกิจนี้อย่างไรดังนะั้นช่องแรกครับเราจะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกว่า investment rationale ครับหรือหลักการเหตุผลในการลงทุนช่องที่2ครับเราเรียกว่า capital investment ตัว capital investment ครับเป็นการทําให้ท่านผู้ประกอบการนะครับรวบรวมเงินลงทุนในขั้นต้นก่อนจะได้มองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ว่าเงินลงทุนขนาดนี้เรามีกําลังในการที่จะ จัดหาเงินลงทุนมาเพื่อลงทุนหรือไม่ในช่องที่3ครับเราเรียกว่า Assumption ต่างๆนะครับอาจจะประกอบด้วยประมาณการยอดขายประมาณการราคาขายประมาณการต้นทุนประมาณการค่าใช้จ่ายต่างๆต่อมาครับช่องที่4ครับคือกระแสเงินสดในการดําเนินธุรกิจตัวนี้ปีที่ศูนย์คือการลงทุนครับปีที่1คือกระแสเงินสดที่เกิดจากการดําเนินการปีที่2ไล่ไปเรื่อยๆครับ หลังจากนั้นครับเราจะเอา c a แ h Flow ตัวนี้มาวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะพูดถึงตัวตัวชี้วัดหลักๆยกตัวอย่างเช่น net present value internal, internal rate of return นะครับหลังจากนั้นครับเมื่อได้ผลลัพธ์แล้วเราก็จะนำมาสู่การตัดสินใจในสิ่งที่เรียกว่า entrepreneurial decision นะครับหากเป็นไปตามที่เราคาดหวังครับเราก็สามารถจะจบการวิเคราะห์ได้เลยครับแต่หากไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวัง ไม่คุ้มค่าไม่คุ้มทุนต่างๆครับเราจะกลับไปทบทวนมันอีกหนึ่งรอบตามนี้นี่คือโครงสร้างของ financial feasibility canvas นะครับในส่วนของพาร์ทการเงินนั้นเราอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ financial model ต่างๆเข้ามาช่วย support ในการวิเคราะห์ cash flow ด้วยนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะพูดถึงประเด็นเหล่านี้ต่อไปนะครับ อันนี้คือตัวอย่างของตัว financial f a s i l i t y canvas นะครับเราจะสังเกตได้ว่า investment rationale ในตัวอย่างนี้คืออะไรครับเรามีในส่วนของทรัพย์สินทางปัญญาอยู่อยากจะเอามันไปต่อยอดเห็นไหมครับนี่คือ investment rationale เงินลงทุนประมาณ82ล้านบาทมีการประมาณการยอดขายประมาณการราคาขายประมาณการต้นทุนประมาณการค่าใช้จ่ายและการบริหารตามลำดแบบันะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยก,กัน เอาตัวเลขในช่องที่2และช่องที่3ครับใส่ไปใน financial model ก็จะออกมาเป็น cash flow และตัวคี้วัดทางการเงินครับหลังจากนั้นผู้ประกอบการอย่างท่านก็ตัดสินใจในการลงทุนนี่คือ financial feasibility canvas ครับซึ่งเป็น case study ที่ผมอยากทุกท่านได้เห็นก่อนดังนั้นครับ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินนั้นอาจจะมีทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวข้องครับเกี่ยวข้องกับการประเมินความเป็นไปได้ครับตัวแรกครับเราเรียกว่า net present value หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับมูลค่าปัจจุบันสุทธินั้นควรจะมีมูลค่าเป็นบวกความหมายคือนะครับโครงการโครงสร้างโครงการนี้ธุรกิจนี้สร้างความมาั่งคั่งให้กับเจ้าของนะครับหลักๆสําคัญเลยคือ net present value หรือมูลค่าปัจจุบันสุทธินะครับ รองลงมานะครับคือ internal rate of return หรือว่า irr นะครับตัวแรกเนี่ยจะมีชื่อย่อว่า npv นะครับ irr หรือ internal rate of return นั้นนะครับก็คืออัตราผลตอบแทนภายในซึ่งโดยปกติแล้วควรจะมีอัตรานั้นมากกว่า k ซึ่งเป็นอัตราการคิดลดนะครับของตัวมูลค่าเงินตามเวลานะครับคร่าวๆตามนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับทุกท่านจะเห็นว่าใน excel ของเรานั้นนะครับก็จะแสดงการคำนวณเอาไว้อย่างละเอียดนะครับ นี่คือข้อมูลที่ทุกท่านต้อง,ตงเตรียมนะครับก่อนที่จะเริ่มวิเคราะห์ทางการเงินนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับไม่ต้องเรียนทุกท่านว่าเป็นข้อมูลขั้นต่านะครับข้อมูลขั้นต่ํา 1. ครับประมาณการเงินลงทุนนะครับการที่ท่านจะเริ่มลงทุนในธุรกิจนั้นได้นะครับต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรต่างๆนะครับสินทรัพย์ถาวรที่จะประกอบรวมกันขึ้นมาเป็นธุรกิจของท่านสามารถเริ่มดําเนินการในวันแรกๆได้นั้นนะครับประกอบด้วยเงินลงทุนอะไรบ้าง นะครับเราก็รวมมาหน่วยกี่ล้านบาทต่อมานะครับเป็นในเรื่องของตัวประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับอาจจะเป็นค่าเซลนะครับค่าเช่าออฟฟิศสิ่งต่างต่างที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับมันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่รวมต้นทุนสินค้านะครับต่อมาครับเงินเดือนของคนเหล่านั้นค่าใช้จ่ายของคนเหล่านั้นจะต้องมีการเติบโตทุกๆปีนะครับดังนั้นในบุลเลตที่3ครับจะพูดกับเราเกี่ยวข้องกับ ประมาณการเติบโตของค่าใช้จ่ายนะครับต่อมาครับท่านต้องมีการประมาณการในส่วนของยอดขายปีที่1นถึงหโดยประมาณนะครับเดี๋ยวทุกท่านจะเห็นว่านี่คือโมเดล5ปีนะครับประมาณการราคาครับประมาณการต้นทุนนะครับนี่คือข้อมูลที่ท่านควรจะต้องเตรียมและมีไว้ในมือก่อนจะเริ่มวิเคราะห์ทางการเงินนะครับอาจจะเป็นการประมาณการด้วยรูปแบบต่างๆนะครับก็เป็นก็สามารถทําได้นะครับ financial f e s s i i l l t y y c n v v s นะครับช่วยท่านนั้นวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ตัดในเรื่องของความอยากได้อยากทำอยากมีออกไปนะครับเราจะอิงนะครับตามข้อมูลล้วนๆนะครับช่วยท่านประกอบมีการวางแผนได้อย่างแม่นยำว่าธุรกิจนั้นน่าลงทุนหรือไม่นะครับก็พัฒนาโดยผมนะครับอาจารย์วสุุกิรติวิเศษนะครับและดรตรยุทธ์นะครับจากวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ อันนี้ก็คือตัวเปเปอร์งานวิจัยของเราที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารนะครับช่องที่1ครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับช่องที่1น,นั้นจะพูดถึงเรื่องของเหตุผลในการลงทุนนะครับโอกาสสําหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่นี้คืออะไรนะครับท่านควรจะต้องเขียนออกมามาได้อย่างชัดเจนกระชับนะครับและสันส้นๆนะครับว่ามันน่าลงทุนอย่างไรนะครับมันสอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจของท่านอย่างไรหรือมันมีโอกาสอย่างไรมีจุดแข็งอย่างไร มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้มักจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะฮะที่ผู้บริหารนะครับหรือธนาคารอยากจะฟังก่อนที่เขาจะลงทุนหรือก่อนที่เขาจะปล่อยเงินกู้นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างที่เราคุยกันไปนเมื่อสักครู่นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านมีความจําเป็นจะต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นครับการลงทุนท่านควรจะต้องรวบรวมว่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆควรจะเป็นเท่าไหร่เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับและสักครู่ครับในโมเดลการคำนวณของเรานั้นจะคำนวณเงินทุนหมุนเวียนให้ท่านด้วยนะครับในตัวอย่างนี้ครับผู้ประกอบการมีความจําเป็นจะต้องลงทุนประมาณสัก52ล้านบาทเออ82ล้านบาทนะครับนี่คือขั้นตอนที่2นะครับ หลายๆธุรกิจนั้นเมื่อดาเนินการวิเคราะห์มาถึงจุดนี้ก็จะเลิกทำครับเพราะว่าเงินไม่พอนะครับนี่ก็ก็เป็นแล้วแต่นะครับต้องบอกว่ามีข้อจากัดบ้างในในเรื่องของการจัดหาเงินลงทุนบางโครงการนะครับต่อมาครับสมมุติฐานครับต้นทุนรายได้บุลคลาต่างๆี่ยวที่เกี่ยวข้องนะครับท่านจําเป็นที่จะต้องวางแผนและคิดอย่างรบอบคอบอาจจะใช้ประสบการณ์อาจจะใช้ข้อมูลในอดีตพยากรณ์ไปข้างหน้าครับและทําการประมาณการว่า ในช่วงการดําเนินธุรกิจนั้นจะประกอบด้วยตัวเลขเท่าไหร่บ้างนี่ครับนี่คือตัวเลขสําคัญที่ท่านจะต้องประมาณการขั้นต่ํานะครับในหัวข้อที่1ครับประมาณการยอดขายครับท่านจะขายมานเนี่ยกี่ชิ้นต่อปีกี่เครื่องต่อปีกี่หน่วยต่อปีธุรกิจของท่านจะมีลูกค้าเข้ามากี่คนต่อปีครับในตัวอย่างนี้ผู้ประกอบการบอกว่าประมาณการยอดขายเครื่องจักรของเขา12เครื่อง24เครื่อง 36เครื่องตามลำดับจนถึงปีที่5เขาคาดการว่าเขาจะขายที่ราคา9ล้านบาทครับและมีการต้นทุนในการผลิตประมาณเครื่องละ7ล้านบาทโดยที่มีค่าใช้ใจ่ายในการขายและการบริหารประมาณ6แสนบาทต่อเดือนค่าใช้ใจ่ายในการขายและการบริหารนั้นจะไม่รวมในส่วนของที่เป็นต้นทุนของสินค้านะครับจะรวมเฉพาะว่าท่านมีต้นทุนในการขายเท่าไหร่มีต้นทุนในการบริหารเท่าไหร่นะครับในที่นี้ครับ6 0 0 0บาทต่อเดือนครับ หลังจากนั้นครับท่านจะต้องเอาข้อมูลเหล่านี้ใส่เข้าไปในตัวโมเดลทางการเงินนะครับในตัวโมเดลนี้ครับเราได้ทําเป็นตัวอย่างขึ้นมาทุกท่านเห็นครับว่ากว่าจะไปถึงการคํานวณผลลัพธ์นั้นเราจะต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้างนะครับท่านลองดูเลยครับประมาณการรายได้นะครับดังนั้นในโมเดลตัวนี้นะครับท่านต้องใส่ข้อมูลในช่องสีเหลืองนะครับนี่เรามีสินค้า3ชนิดใช่ไหมครับ เราจะขายชนิดละกี่ชิ้นต่อปีราคาขายเท่าไหรต้นทุนเท่าไหร่นะครับบางท่านครับเคยบอกผมว่าขายสินค้าออนไลน์และมีธุรกิจที่เป็นให้คำปรึกษาที่ปรึกษาออนไลน์ด้วยครับส่วนไหนเป็นการขายสินค้าการให้บริการใส่ในช่อง ABC ครับส่วนไหนที่เป็นรายได้อื่นๆครับรายได้ใส่ในช่องนี้เลยนะครับแล้วก็ต้นทุนใส่ในช่องนี้เลยนะครับ หากเป็นโครงการประเภทลดต้นทุนท่านคำนวณเลยครับปีหนึ่งลดต้นทุนเท่าไหร่และมีต้นทุนในการดาเนินการเท่าไหร่ใส่ช่องนี้ไปเลยนะครับนี่ครับเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรน,นะครับก็คือเงินลงทุนที่ท่านต้องลงทุนในธุร,รกิจเพื่อจะให้ธุร,รกิจนั้นสามารถที่จะเริ่มได้นะครับประกอบด้วยสินทรัพย์ถาวรต่างๆเครื่องมืออุปกรณ์นะครับค่าใช้ใจ่ายในการขายและการบริหารเห็นไหมครับอันนี้เป็นหน่วยต่อปีนะครับแสดงว่า ธุรกิจนี้มีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารประมาณ2ล้านบาทต่อปีนะครับค่าพนักงานขายค่าคอมมิชชั่นนะครับโบนัสเซลล์ต่างๆค่าเช่าออฟฟิศนะครับค่าอินเทอร์เน็ตน้ําไฟต่างๆทั้งหมดเลยนะครับในโมเดลนี้ครับเป็นโมเดลสําหรับธุรกิจขนาดความยาว5ปีนะครับอัตราภาษีครับใส่ไว้20่เซนก่อนนะครับและประมาณการเงินทุนหมุนเวียนประมาณสัก15เปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อท่านกรอกช่องสีเหลืองแล้วนะครับก็ ถือเป็นขั้นตอนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูกันต่อครับตอนนี้เราเสร็จในการทำ financial feasibility canvas ในช่องที่3แล้วนะครับหลังจากนั้นครับช่องที่4ครับจะเป็นเรื่องของการประมาณการ cash flow นะครับก็คือกระแสเงินสดนะครับท่านต้องมีการลงทุนในปีที่0ูนะครับปีที่0ูนหมายถึงท่านลงทุนเริ่มต้นในธุรกิจนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในการคำนวณทางการเงินคือในเรื่องของ cash flow นะครับ cash flow กระแสเงินสด นะครับเป็นยังไงครับธุรกิจตัวนี้ลงทุนไป50ล้านนะครับปีที่1ครับดด้วยด้วยความที่เราต้องใส่เงินทุนหมุนเวียนเข้าไปอีกนะครับแสดงว่าท่านต้องควักเงินใส่เข้าไปอีก4.6ล้านครับผู้ประกอบการหลายท่านไม่ได้เตรียมเงินส่วนนี้ไว้ครับก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับหลังจากนั้นปีที่2 3 45ครับแคชโหมจะเป็นบวกตามลำดับครับเมื่อเราได้กระแสเงินสดแล้วนะครับ เราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการคำนวณผลตอบแทนทางการเงินนะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนไปว่าประกอบด้วย Net p r e s e n t value internal r a t e of r e t u r n ต่างๆนะครับทุกท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับในส่วนนี้ Financial Model จะคำนวณให้เรานะครับเรามาลองดู Excel การคำนวณกันนะครับในส่วนนี้นะครับทุกท่านจะอยากอยากเน้นย้ำว่าในตัวกระแสงเงินสดนะครับคือบรรทัดที่13นะครับเห็นไหมครับวงเล็บแปลว่าเราต้องใส่เงินมันเข้าไป ดังนั้นกระแสเงินสดในธุรกิจนี้ครับท่านต้องลงทุน7ล้าน5ก่อนนะครับอันนี้เป็นหน่วยพันบาทนะครับแสดงว่าท่านต้องเติมศูนย์ไปอีก3ตัวนะครับแสดงว่าในการเริ่มต้นธุรกิจนี้ครับท่านต้องลงทุน7ล้าน5แสนครับหลังจากนั้นปีที่1ครับท่านจะมีกระแสเงินสดไหลเข้าแต่164,000 3ล้าน7 3ล้าน7ตามลําดับนะครับอันนี้คือส่วนของ cash flow หลังจากนั้นครับคำนวณออกมาจะได้เป็นนะครับ เงินทุนหมุนเวียนตลอดโครงการครับประมาณ3 4ล้าน4แสนะครับดังนั้นส,สิ่งที่ท่านผู้ประกอบการต้องเตรียมคือเงินลงทุน7 5ล้าน5และเงินทุนหมุนเวียน3 4ล้าน4แสนะครับต่อมาครับในช่องที่5ครับคือการคำนวณ financial return ต่างๆนะครับ net present value นะครับหล้านบาทเห็นนหครับแสดงว่าการลงทุนในธุรกิจนี้นั้นสร้างความมั่งคั่งให้กับท่าน6ล้านบาท อัตราผลตอบแทนภายใน34%นะครับจะสูงกว่าอัตราการคิดด1 2ดังนั้นน่าลงทุนนะครับโครงการมีด,ดัชนีการทำกำไรประมาณ1.8เท่านะครับแล้วก็สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา3ปีนะครับทุกท่านไม่ต้องกังวลกับในเรื่องของการคำนวณทางการเงินนะครับเพราะเรามีตัว Excel ประกอบอยู่แล้วนะครับเมื่อผลลัพธ์ตามนี้นะครับแสดงว่านะครับเราก็มานำไปสู่การตัดสินใจนะครับก็คือว่า เราจะตัดสินใจทาธุรกิจนี้หรือไม่เห็นไหมครับผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเห็นไหมครับาแต่ต้องพิจารณาความเสี่ยงเพิ่มเติมนะครับผู้ก่อตั้งมีเงินลงทุนประมาณ20ล้านบาทครับจึงพิจารณาในการกู้เงินรล,ล,ลงทุนเพิ่มเติมนะครับหากตัวเลขเหมาะสมนะครับเราก็สามารถสรุปได้เลยนะครับแต่หากคิดออกมาแล้ว มูลค่าปัจจุบันส่วนทธิติดลบตัวเลขต่างๆนั้นติดลบไม่เป็นไปตามที่เราคาดการไว้นะครับเราก็อาจจะต้องกลับไปบนอีกสักหนึ่งรอบนะครับก็ตามความเหมาะสมนะครับสุดท้ายหากปรับปรุงตัวเลขต่างๆแล้วมูลค่าปัจจุบันสุที่ยังติดลบอยู่นะครับก็แปลว่าโครงการธุรกิจนั้นไม่น่าลงทุนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเกี่ยวข้องกับ financial feasibility canvas ครับ